ทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากนั้นช่วงแถลงนโยบายเนี่ยผมเชื่อว่าพอทันทีที่การแถลงนโยบายก็จะมีการย้ำกันนะแต่ว่าหลังจากนั้นเราจะรู้ทันทีว่าเขาจะอยู่ได้สักกี่วันถ้าเขาอยู่จนถึงเงินดิจิตอลเนี่ยอยู่ถึงสงกรานต์แสดงว่าเขาอยู่ยาวเพราะว่าวุฒิสภาเนี่ยจะหมดอายุเดือนพฤษภาแต่ว่าถ้าวุฒิสภานะครับส.ส.และก็บรรดานักร้องมืออาชีพมือฉมังริดมีดสั้นทั้งหลายเนี่ยซึ่งเขายื่นในประเด็นที่ไม่เหลวไหลเนี่ยขยับเลยเนี่ยเราก็นับห่วงเวลาว่าจะไปถึงหน่วยงานที่เมื่อรับเรื่องแล้วเนี่ยสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยเราจะเห็นในเวลาไม่เกิน3เดือนนี้